ือรักษามาตั้งแต่เดิมแล้วค่ะคุณหมอที่นี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็รักษาเก่งอะค่ะคือช่วยเหลือทุกอย่างคุณแม่ตรวจกับคุณหมออภิชัยชัยดลุนที่นี่มาตลอดค่ะ10กว่าปีแล้วคือตอนนี้พี่ลาออกแล้วคราวนี้ในส่วนของสุขภาพแม่เนี่ยพี่ก็จะพาเขามา follow up ตลอดตอนแรกๆก็2เดือนครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้สุขภาพแม่ก็เริ่มปกติขึ้นวันแม่มีทุกปีแล้ววันแม่สำหรับดาวอ่ะมีแม่ทุกวันรักแม่ทุกวันมากอดกันทุกวันอยู่แล้วรักแม่วันแม่ทุกปีหนูมีแม่ตลอดสิ่งอะไรที่หนูเคยผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาแล้วกิริยาอะไรที่หนูทำไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ทำให้แม่ไม่สบายใจทำให้แม่รู้สึกไม่ดีอ่ะหนูกราบขอโทษแม่นะแม่ก็ให้อภัยลูกกราบขอกับแม่แม่ขออภัยลูกเลยแม่มีแต่ความสุขนะอยู่กับลูกไปนานๆหนูจะดูแลแม่จนกว่าเราจะตายจากกันนะ